สวัสดีครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมาปลูกต้นมะนาวครับพี่น้องต้นมะนาวที่เฮาตอนไว้มั้ยครับพี่น้องอันนี้กล้วยพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเฮาก็เริ่ม 2-3 ใบแล้วนะครับพี่น้องได้ 3-4 ใบแล้วครับแล้วก็เริ่มงามแล้วอันนี้ก็คือวัสดุปลูกของเฮามีกระถางครับอันนี้จะปลูกใส่กระถางก่อนบ่มีถุงดำครับก็มีอยู่4กิ่งอันนี้เดี๋ยวใส่2กิ่งแล้วก็อันนี้กิ่งนึงแล้วก็อันนี้กิ่งนึงครับก็คือดินผสมสมแกบนิดนึงครับแล้วก็ดินนาจากนานี่ธรรมดานี่ครับก็มีไม้ค้ำครับแล้วก็มีกิ่งมะนาวกิ่งตอนมะนาวที่เราตอนไว้ครับนี่มันก็จะเริ่มออกหากแล้วครับก็คือกิ่งตอนมะนาวที่เราตอนไว้นี่ครับเต็มเลยครับที่เราตอนส้มโอเฮาก็ตอนไว้นะครับเดี๋ยวจะพาปลูกเสร็จจะพาไปเบิ่งกิ่งส้มโอนะครับในกิ่งมะนาวก็จะแกะครับเอาคัตเตอร์แกะก็จะนี่จะแกะนะครับรากก็จะประมาณนี้ครับทุกคนก็สิบอกหลายปานใดครับแต่ว่ามันเริ่มเขียวแล้วครับควรจะเอามาปลูกได้แล้วนะครับนี่แบบนี้หากก็จะบ่หลายครับแต่ว่ามันพอปลูกได้แล้วครับปลูกมะนาวก่อนที่ได้แกะถุงออกก็เฮากับติต้องแช่น้ําจะข้าวนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันจะได้บ่แตกครับต้องแช่น้ําไว้สักพักนึงเลยล่ะครับค่อยเอามาแกะนะครับก็สิได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้นี่พร้อมที่จะปลูกครับแบบนี้เลยเฮาสิแกะนะครับอีก3อันนะครับแช่น้ําก็จะได้ประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้คือแช่บ่ทันก็เลยมาแกะแล้วค่อยแช่ครับที่จริงต้องแช่ก่อนนะครับมันจะได้บ่แตกนี่ก็สิพอปลูกครับพี่น้องหากเพิ่นก็เดินดีอยู่สัก10หากก็พอครับบ่ต้องเอาหลายนี่ก็อันนี้ก็คือปลูกแบบนี้เลยครับพี่น้องก็คือขุดหลุมลงธรรมดาครับขุดหู้ลงธรรมดาพอให้เฮาโหดน้ําฮอดนะครับแล้วก็เอาวางอันนี้ผมก็บ่ได้ตัดออกตันงาที่จริงต้องตันงาออกครับนี่แบบนี้นี่เอาซะพอเฮาถมดินหดน้ําฮอดครับประเด็นหลักคือเฮาต้องหดน้ําให้มันฮอดไอ้ผุยบักพร้าวนะครับเพิ่นจังสิได้กินน้ํามันก็ซุ่มระดับนึงแล้วหดแล้วก็เอาไม้ปักครับไม้ค้ําผมแนะนําให้เอาไม้ค้ํานะครับเพราะว่ากันที่เพิ่นที่แบบขยับขยื่นเวลาลมแห้งๆสิมันก็จะล่มครับหรือว่าอีหยังมาต่ําเพิ่นก็หากเพิ่นสิกระเทือนเวลาเพิ่นสิขยายหากออกจากปุ๋ยมะพร้าวมาสู่ไอ้ต้นไอ้สู่ดินมั้ยครับเฮาก็เอาแบบนี้เอามาค้ําปึ๊บค้ําเสร็จก็เอาเชือกฟางครับเชือกฟางมามัดสักอันนึงหรือ2อันก็ได้ครับมัดตรงกลางนะครับก็จะที่เหลือก็จะเอามาปลูกคือกันครับขุดหลุมเอามาใส่คือกันครับแต่นี่ผมมีถุงน้อยนะครับผมก็มีพื้นที่น้อยก็เลยสิเอามาปลูกน้ํากันเวลาปลูกหลุมก็สิปลูกหลุมใหญ่เลยจังซี่นะครับนี่อันนี้คือกันหากกับประมาณ4-5หากถึง10หากนี่นะครับแต่หากเพิ่นเริ่มเขียวแล้วครับปกติหลากสีเขียวคือเพิ่นเริ่มแก่เนาะต้องเอาเป็นขาวๆครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยแบบนี้ผุยมะพร้าวแบบนี้ก็เอาใส่ครับเอาใส่แล้วก็ถมนิดนึงแล้วกดนิดนึงครับแล้วก็เอาไม้ค้ำครับค้ำละมัดแล้วก็หดน้ำก็แล้วครับวิธีปลูกอันนี้ผมจะเอามาช้ำไว้ในกระถางก่อนนะครับเวลาปลูกมันก็สิให้ปลูกได้เลยปกติก็จะเป็นถุงดำครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับทุกคนมัดแบบนี้ครับมัดพยุงกับเสาที่เฮายึดนะครับฮะน่าถ่ายคลิปไอ้ปลูกบังนาวนี่ครับเรียบร้อยครับตอนสุดท้ายคือหดน้ำครับหดน้ำไม่ชุ่มครับแต่มาหดน้ำซุมือครับมันเริ่มเปียกอะหดน้ำคือเรียบร้อยครับ
ที่เหลือเขาก็ฮดกล้วยกล้วยไข่ครับกล้วยไข่กล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้าท่ายางครับทุกคนอันนี้เป็นกล้วยไข่ครับเรียบร้อยครับทุกคนการปลูกบางหน้านะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเขากลับมาฮดบางเทียบเพิ่นกับสีร่นใบบางเทียบเพิ่นกับจะบล่นนะครับถ้าความชื้นพอกับเพิ่นติดรากแล้วนี่เพิ่นจะบล่นใบหลายนะครับตัวนี้ที่ผมเด็ดคือยอดอ่อนมันครับมันเหี่ยวนี่พาเบิ่งบักชมโบที่เฮาตอนหน่อยครับออกหากไปบุฝนบ่ตกนะครับช่วงนี้มันเลยแห้งนี่แบบนี้ครับท่านได้ออกหากครับพี่น้องตอนงาลางเพิ่นอากาศมันแห้งก็เลยตอนยากครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาปลูกหน้าวนะครับกิ่งตอนสมโอครับอันนี้สวนพักหน่อยๆของเขาครับพบกันคลิปหน้าครับ